สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับCoffee Shark Cafeครับอยู่กับบรรยากาศดีๆนะครับกำลังจะบอกว่าบรรยากาศร้อนๆอยู่กับบรรยากาศร้อนๆนะครับดีๆด้วยนะบรรยากาศร้อนและอุมากนะครับวันนี้เราเจอกันช่วงสายๆหน่อยเนาะพี่อ้อยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอันนี้พี่อ้อยทำเป็นเมนูอะไรครับพี่อ้อยนมีเย็นโกโก้ค่ะยังไงเนาะทีนี้พี่อ้อยจะทำเมนูนมมีเย็นโกโก้นี่รอดูเลยนะพี่อ้อยว่าจะหน้าตาออกมายังไงไม่เคยเจอนะครับเมนูแบบนี้เมนูแปลกๆพี่อ้อยเจอเยอะไหมแต่ละวันเห็นเขาไปตั้งเมนูไว้ในฟู้ดแพนด้าไงครับเขาก็เลยแบบว่าขอผสมมาเรื่อยเลยพี่อ้อยเพื่อก็ทำให้ได้เนาะเขาก็เลยสั่งมาพี่อ้อยก็เนาะตามสภาพจ้ะอะไรก็คืออย่างนั้นนะแล้วก็เป็นสูตรที่พี่อ้อยคิดค้นขึ้นมาแล้วเนาะนะครับมาแล้วนมหมีไม่รู้ว่านมหมีเขาเรียกว่าอะไรนะปกติทั่วไปเขาทำยังไงแต่ว่าพี่อ้อยจะทำแบบนี้คือพี่อ้อยเข้าใจอย่างนี้ทำของเราเนาะทำตามความเข้าใจทำตามชอบเราเลยนะจ๊ะไม่มีผิดไม่ถูกนะคะทุกคนโอ้จะเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหหน้าตาหน้าทานเอาเรื่องเลยนะครับแกมโกโก้ข้นๆเลยนะใช่เหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะสวยๆดูโกโก้ไหลลงสวยมากเหมือนลาวาเลยด้วยเสร็จแล้วเมนูพี่ฟุตค่ะแก้วต่อป้ายมองเห็นไหมไม่เห็นค่ะไม่เห็นนี่แก้วทิชเชอร์ใช่ไหมพี่อ้อยแก้วขนาดเล็กแก้วอะไรนะทิชเชอร์ผมเรียกถูกไหมฟิชเชอร์ใช่ไหมใช่ค่ะฟิชเชอร์ถูกต้องแต่ว่าทิชเชอร์ไม่ใช่ทิชเชอร์มันคุณครูไหมตากล้องโอ้ปวดหัวน้ำตากล้องอยู่นะเป็นแก้วทิชเชอร์ขนาดเล็กพี่อ้อยจะมีแก้วแบบขนาดใหญ่ด้วยนะครับนี่อันนี้พี่อ้อยทำชาเขียวชาเขียวเย็นจ้ะกลิ่นหอมๆเลยนะครับบรรยากาศวันนี้จะว่าร้อนก็ไม่ใช่นะพี่อ้อยมันอ้าวมันอบอ้าวเฉยๆนะครับแล้วก็มีลมเรื่อยๆอยู่นะครับก็อยู่ได้นะครับสู้ไหวพี่อ้อยว่ามันแดดไม่จัดแต่ว่ามันร้อนอากาศมันร้อนแต่มันแดดไม่จัดแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แดดร้อนมากเลยนะพี่อ้อยอันนั้นโอ้โหอากาศแบบว่าเหมือนฝนจะตกเลยถ้าแดดร้อนจัดๆอย่างนี้ฝนชอบตกตามหลังถ้าช่วงนี้หน้าร้อนพี่อ้อยขอบใครครับพี่อ้อยจะต้องขอสูตรขออภัยหลายๆเด้อคิวพี่อ้อยเยอะมากนะครับหน้าร้อนไม่มันต้องขายหน้าร้านแล้วมันก็ต้องเตรียมของนะคะทุกคนเวลาของหมดแต่ว่าถ้าว่างพี่อ้อยก็จะรีบตอบทันทีว่างจากการขายของหน้าร้านแล้วก็ว่างจากการเตรียมของอย่างเช่นนมหมดอะไรอย่างนี้ตอบครบทุกคอมเมนต์แน่นอนใช่ไหมพี่อ้อย
แล้วก็ทางอินบ็อกซ์ด้วยนะอาจจะตอบช้าแต่บอกชัวร์แน่นอนค่ะแก้วนี้กี่บาทครับพี่อ้อย25บาทค่ะรอลูกค้ามารับนะคะเราจะทำเมนูต่อไปเลยนะครับมาเมนูต่อไปนะชอบดูพี่ว่ายทำกาแฟได้ดูละเอสเปรสโซ่นะเป็นเมนูโทรสั่งนะครับโทรเดี๋ยวมารับออเดอร์ไว้เอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่นี่คือยังไงนะพี่อ้อยผมลืมกับอเมริกาโน่ไหมแต่หอมๆเลยนะครับอันนี้กันทีไรนี่หอมตลอดเลยกาแฟสดๆนี่นะบุกพีมากแยกเป็นชั้นเลยสวยมากรสชาติเขาจะไม่หนักเท่าอเมริกาโน่ใช่ไหมครับพี่วายเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่คือกาแฟดำไม่ใส่นมเอสเปรสโซ่คือกาแฟเข้มๆครับใส่นมจ้าอ๋อใส่นมครับพี่วายจะตีนู้นเชื่อไม่มาวันหลังผมก็ถามอยู่ดีลืมถ้าพี่วายเหนื่อยกับการทำก็พอนะครับกลัวพี่อ้อยแบบว่าโยนพี่อ้อยจะโกรธอะไรนะครับนี่ชาหิตากล้องต้องจำให้ได้นะคะแล้วก็เล่าให้คนดูของพี่อ้อยฟังไม่ใช่มันไม่ได้ตากล้องมาถามพี่อ้อยนะอันนี้เป็นชาเย็นนะจ๊ะสูตรผสมจากทางร้านเลยนะครับชาเย็นสูตรที่พี่อ้อยคิดค้นขึ้นมาเลยรสชาติหอมนะครับรสชาติอร่อยหอมกำลังดีเลยชอบรสลูกค้าจังเลยสีสีเหลืองพี่อ้อยชอบสีเหลืองดำชอบดำชาเย็นบุกมุกไหมคะเห็นรถสีเหลืองๆแล้วนึกถึงหนังเรื่องเลยฐานฟอร์เมอร์พี่อ้อยบับเบิ้ลบีพี่อ้อยพี่บีเราพี่บีสีรถน่ารักบีเราเองนี่ปั่นแบบเถื่อนๆเลยนะครับเสียงเหมือนรถเลยปั่นคาแก้วเลยพี่ว่าเริ่มหลังๆเริ่มชอบปั่นคาแก้วเพราะว่าจะไม่กระเด็นเนาะปั่นแรงแค่ไหนก็หมุนอยู่ในตรงนั้นพี่ว่าไม่ได้ทำมั่วด้วยอร่อยจริงนะคะบางคนจะบอกพี่อ้อยทำมั่วซั่วไม่มั่วนะเป็นสูตรของพี่อ้อยเลยอร่อยเลยชาเย็นก็25บาทครับเอสเปรสโซ่30 บาทนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าร้านพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยจัดร้านยังไงนะฮะนี่เลยหน้าเคาน์เตอร์ร้านพี่อ้อยก็จะประมาณนี้นะครับมีป้ายเมนูบอกชัดเจนนะครับทั้งเมนูปั่นแล้วก็เมนูเย็นนะครับ2ด้านเลยนะฮะแล้วก็มีด้านล่างด้วยนะครับจะได้ก้มอ่านสะดวกนะครับสำหรับเด็กเล็กเด็กน้อยนี่บีโป้โอริโอคอนเฟกซีเรียลนะครับแล้วก็นี่เลยพระเอกนะครับนมหมีเอาไว้ทำเป็นนมหมีปั่นต่างๆนะครับแล้วก็นี่เลยนมฮอกไกโดนะครับด้านบนก็จะเป็นเมนูน้ำติ่งฟงน้ำผลไม้ผสมโซดาต่างๆนะครับ
าอีกแล้วเมนูกาแฟสดนะครับลาเต้เย็นลาเต้เย็นนะดีใจเป็นพิเศษนะเนี่ยผมเจอเมนูกาแฟพี่ห้อยบอกตรงหลายวันที่ผ่านมาผมโดนแต่เมนูแบบสตรอเบอรี่เอ้ยปีโป้ปั่นเนี่ยเยอะมากเลยนะครับคิดถึงเมนูกาแฟสดอันเชิญออกจากหน้าพี่อ้อยพี่อ้อยจะทำนะ ลืมว่าพี่อ้อยจะปรุงละสวยมากนะดูครีมมากนะฮะแจ่มมากคอนเซปต์เดิมพี่อ้อยสวยแค่ไหนนะพี่อ้อยปั่นกระจุยหมดนะต้องทำตามสูตรบรรยากาศไม่ร้อนนะครับเห็นไหมมีลมพัดเอื่อยอบอ้าวกำลังดีมีลูกค้าฝรั่งพี่อ้อยคนหนึ่งไงที่เขาบอกว่าอากาศไม่ร้อนนะเขาชอบอากาศหนาวเอ้ยเขาชอบอากาศร้อนแต่เขาไม่ชอบอากาศหนาวคนเมืองนอกทีนี้พอเราหนาวเขาก็บอกว่าเขาไม่หนาวแต่เราอ่ะหนาวจนขาสั่นหรือเขาเดินใส่เสื้อกล้ามชิวสบายฝรั่งแถวร้านพี่อ้อยลูกค้าต่างชาติลูกค้าต่างแกเป็นคนไม่ดื่มไอ้กาแฟเนาะแต่แฟนแกจะดื่มกาแฟเห็นมาซื้อพี่อ้อยประจำเลยนะไม่ดื่มค่ะอ๋อดื่มชาเขียวอ๋อแต่ถ้าคนต่างชาติสั่งเนี่ยพี่อ้อยจะโดนเลยอเมริกาโน่เนาะเขาจะกินแบบว่าเพียวๆอย่างนั้นเลยนะครับกาแฟดำอย่างที่พี่อ้อยว่ากาแฟสดครับโอ้นมเย็นมัวแต่คุยไม่ได้ดูเมนูที่พี่อ้อยทำเลยเพิ่งสะดุ้งว่าเป็นนมเย็นผมอันนี้ชาเย็นแน่นอนสำหรับสูตรนมเย็นนะพี่อ้อยให้ไปแล้วนะครับเป็นคลิปสอนสูตรทำนมเย็นเลยหลายท่านเอาไปทำก็ชมกลับมาว่าอร่อยนะครับรสชาติดีเลยโล่งคอนะดีใจแล้วค่ะเวลามีคนบอกว่าเอาสูตรพี่อ้อยไปลองแล้วอร่อยลูกค้าติดใจโอ้พี่อ้อยดีใจมากเลยทุกคนขายดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะพี่อ้อยก็จะดีใจไปนะครับมันทำให้คนเอาไปใช้ได้นะมีความสุขดูใกล้นุ่มๆเลยนะครับดูทานแบบนี้เลยได้ไหมพี่อ้อยเนี่ยกาแฟแก้วนะได้ค่ะหวานเจี๊ยบเลยค่ะหวานขึ้นตาต้องใส่น้ำแข็งก่อนใช่ไหมเป็นสูตรเย็นชาไทยสวยเลยนะกับแก้วคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะอยากจะทานละนี่มาละนมเย็นสีชมพูโอ้โหตากล้องเรารู้สึกจะสายหวานผมชอบนะพี่ว่าชอบสีนี้นะเนี่ยโอ้ดู
นี่เราถ่ายถึงหลังร้านกันเลยทีเดียวจะเบียดพี่อ้อยเข้าถังน้ำแข็งอยู่ละนี่3แก้ว3แก้วนี้รอใส่โฟมนมนะครับใส่โฟมนมเป็นอันเสร็จอันนี้ก็ใส่ใช่ไหมพี่อ้อยไม่จ้ะลาเต้ไม่ใส่ใกล้กันเลยมีลูกค้าแบบว่าฟอโฟมนมพี่อ้อยเยอะๆก็มีนะครับเจอเยอะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟอินเสิร์ตให้ลูกค้าดูหน่อยค่ะเพราะว่าพี่อ้อยถ่ายรูปทันไหมเนี่ยลาเต้นะครับแก้วนี้เป็นลาเต้นี่นะนมเย็นนะชาเย็นหรือชาไทยนั่นแหละตั้งแบบใหม่นะครับเมื่อกี้พี่อ้อยขอเวลาถ่ายรูปสักครู่เก็บไว้เดี๋ยวรอพี่ฟู้ดแพนด้ามารับนะครับเสร็จแล้วซีออเดอร์พี่อ้อยจะไปแช่ไว้ใช่ไหมครับแช่ไว้รอเดี๋ยวมาทำเมนูต่อนะครับไอร้อนมาด้านนี้เลยโอ้เขาหน้าตากล้องตากล้องกระเด็นเม็ดกาแฟร้อนมีลมแต่แรงมากก็ไม่ดี25 บาทครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามร้านพี่อ้อยนะครับแล้วก็รับชมช่องอีกรอบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่อ้อยบ๊ายบายครับ